ดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกรียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกภพชูจิตแห่งกลุ่มวันพีซบาวตี้รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คนรับกลาง24ชั่วโมงและมี ID ดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะกรับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่องอาร์ทอนิทีฟและนี่คือเกมวันพีซบาวตี้รัชอีกแล้วนะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะมีคลิปให้ดูทุกวันเลยนะผมสำหรับวันพีซบาวตี้รัชไม่เบื่อเลยทีเดียวนะคลิปนี้เอาใจใส่วิ่งเขียวนะผมอย่างไคโดไฮบริดท่าทางกวนส้นเท้ามากเลยนะคือต้องบอกเลยพอชนะเสร็จดึงธงนี่หัวเราะแล้วก็แค่นี้ยังหรือหยอกนะผมอ่ะมาสาระกันนิดหนึ่งนะผมตัวก่อนนี้มีคนถามว่าพี่ต้อตกเมตาหรือยังมีคนเล่นน้อยมากๆนะครับผมไม่แปลกครับคนเล่นน้อยเพราะอะไรเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของนิกะไงแล้วก็2ก็คือเป็นเมตาแดงด้วยนะครับผมมีนิกะแล้วก็มีเมตาแดงนะครับสายวิ่งที่เขาจะเอามาเล่นกันส่วนใหญ่จะเป็นคิสลอหรือไม่ก็เป็นเมนสีแดงไปเลยนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งยุคนี้โซโลเยอะด้วยตัวละครนี้ก็เลยทำให้ดรอปลงไปบ้างสำหรับความนิยมนะแต่ว่าคนที่ยังเล่นเป็นเมนอยู่ก็ยังเล่นอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวละครนี้เปลี่ยนวิธีคิดการเล่นนิดหนึ่งนะครับผมคือปกติเราจะมีกันธงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันไม่ต้องกันแล้วนะดึงเสร็จไปต่อดึงเสร็จไปต่อผมว่าการดึงเสร็จไปต่อทำประโยชน์ให้กับทีมเยอะมากกว่ากับการที่ว่าคุณจะไปดึงธงนะครับไม่ใช่ขอไปคุณจะไปกันธงไม่ใช่ดึงธงดิดึงธงต้องทำนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณกันธงเนี่ยผมบอกเลยว่าแพ้เลยนะครับผมนะเพราะว่าตัวละครนี้ไม่ใช่ตัวละครที่ถึกเท่าไหร่นะครับผมโดนโซโลตีติดบูธนี่ผมว่าชุดเดียวหายเลยนะต้องระวังดังนั้นอันดับแรกที่คุณจะต้องรู้ก็คือดึงธงเสร็จไปต่ออันดับแรกแค่นั้นเลยกันธงดอทนิดหน่อยนะครับดึงจังหวะนิดหน่อยแล้วก็วาร์ปหนีนะครับหรือว่าโดดหนีไปเลยนะแล้วก็2คืออย่าไปบวกกับโซโลครับผมมีแต่พวกโง่เท่านั้นที่เอาตัวนี้ไปฆ่าโซโลนะครับผมนะมันจังหวะมันจะฆ่าเขายากมากๆดังนั้นเนี่ยเวลาผมเจอไคโดทีมผมเนี่ยไปบวกกับโซโลเนี่ยผมกุมขมับแล้วก็ยอมแพ้ดีกว่านะครับผม ขนาดนั้นเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสเต็ปเป็นอย่างไรบ้างลงหัวแม่นสวยๆงามๆเดี๋ยวไปดูค่าซับกันเลยครับค่าซับจัดไป168นะครับผมนะไม่น้อยนะครับผมเพราะผมใช้6แท็กเลยนะผมจัดตามผมได้นะ6แท็กบอกเลยโคตรตึงนะครับผมซับจะ170อยู่แล้วนะเล่นคู่แชมป์ละกันนะครับผมจะแชมป์ไม่ได้หรอกผมจะเน้นไคโดนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปพบกับคลิปนี้กันเลยอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครที่กำลังมองหา ID ดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุ้นรับ ID ดอง 5,000 เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะมาแล้วครับผมอยู่ไคโดให้บริสเนนะครับผมบางคนบอกว่าด่านนี้เล่นยากจังเลยสำหรับไคโดไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวคุณดูทริคคุณดูเทคนิคนะครับผมในการวางธงของผมนะเดี๋ยวดูนะครับผมโอเคตรงกลางไม่เป็นไรเรายอมเสียไปก่อนนะครับผมแห่ไปทีนึงโอเคเขามีสายโลดตัวเดียวนะเดี๋ยวคุณดูนะครับผมผมจะลงมาทางนี้แล้วก็ทำการโหซัดเซกลับมาธงนี้คือคุณจะเดินก็ได้นะแต่ผมแบบเขาเรียกว่าบินดีกว่าบินดีกว่าง่ายกว่าเนี่ยครับผมเป็นทริคในกรณีที่เขาไม่มีโล่นะครับผม2ตัวนะคุณสามารถไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคระวังเฮ้สวัสดีครับนี่เกลือเนี่ยครับผมลงไปยั่วประสาทนิดนึงรอสกิลอะโอเคแล้วก็วาร์ปทมินโคซัสเซไปหนึ่งทีแล้วก็ดึงเลยหลบทมินไปเห็นไหมเขาต้องเลือกนะผมว่าจะกันทงไหนนะแต่เขาพลาดยังไงล่ะเขามาเจอเราอะไรเฮ้ยลบอืออุ้ยอุ้ยเกือบโดนพังเจอร์วินเลจนะครับผมไม่ยังไงไม่ไงตีเลยหัวแบะเลยเป็นไงเจอกระบองคาถาผมไปอืมหัวแบะทันทีโอ้แต่โดนตัดเลือดว่ะโอเคจังหวะนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเขามีโซโล2ตัวนะแต่ว่าสู้ได้สู้ด้วยธงฮะตัวนี้สู้ด้วยธงฮะไม่ได้สู้ด้วยไปฆ่าเขานะครับผมโอเคระวังแฮ่ไปทีนึงเอ้าเฮ้ยมันไม่โดนว่ะโอเคโอ้โหจบแล้วเนี่ยสู้โซโลยากนะผมสู้โซโลยากผมพยายามไม่ไฟกับโซโลนะ
นี่นะผมจะกลับทง4มั้ยครับนี่จังหวะมันจะแม่นนิดนึงคือต้องลงหวยแม่นเลยนะแม่นจริงๆนะดึงเป็นที่เรียบร้อยโอเคระวังนะผมสกิลเรามาแล้วเดี๋ยวก่อนดึงเสร็จเอาเพื่อนดึงข้างบนนี่จบเห็นมั้ยโซโลมันต้องเลือกโซโลตัวนี้ยืนทั้งเกมเลยแต่ว่ามันต้องเลือกไงเข้าใจว่ามันต้องเลือกมั้ยแฮ่ไปทีนึงล่วงไปทั้งคู่เลยดึงเลยครับผมเห็นมั้ยสเต็ปมีแค่นี้อื้อดอทมินหลบออกมาอุ๊ยดึงไม่ได้ป่ะงั้นก็โขสเซ่อุ๊ยอุ๊ยหล่นๆๆหลังหักไปเนี่ยอ้าวกลายเป็นดีกลายเป็นดีไอ้คิดรอไอ้คิดรอบอกกูไม่น่าเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีฮะดึงเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมนะครับผมไม่กันธงนะกันธงเป็นเรื่องที่โง่มากสำหรับเล่นตัวนี้นะครับผมนอกจากมีสกิลนิดหน่อยยื้อได้แล้วค่อยวาร์ปไปนะฮะดึงต่อเลย5ธงคุณดูดิเห็นไหมศักยภาพในการดึงธงก็ตึงมากนะครับผมโคซเซ่กลับมาธงนี้ดึงเลยกลายเป็นว่าด่านนี้ไคโดเล่นดีมากนะครับผมเพราะว่าการวาร์ปเนี่ยมันใกล้ด้วยนะมันวับปุ๊บมันใกล้แล้วมันดึงเลยนะครับผมนะมันง่ายนะครับผมด่านนี้บางคนแบบไม่ชอบไงก็บอกอุ้ยไคโดเล่นยากอะไรเงี้ยไม่ยากครับผมไม่ยากครับด่านนี้ไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีสายโล่หลายตัวเนี่ยยากนี่ผมยอมรับนะโอเคถ้าเขามีแค่นี้ผมก็โคซัดเซแล้วเกตน้อยยังไงล่ะดึงไปที่เรียบร้อยนะจ๊ะอุ้ยโดนคิงนะผมเพื่อนดึงเพื่อนดึงทางบ้านได้นะผมโอเคครับผมไม่ยื้อคิงละกันเห็นไหมฮะไม่กันไม่เกินเลยนะครับผมแล้วก็ย้ายธงคือสกิลเสร็จย้ายธงดึงเสร็จย้ายธงประมาณนั้นนะครับนี่คือสเต็ปของไคโดวิ่งนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวไปพบกันแมตช์ที่2เลยโอเคครับมาแมตช์ที่2แล้วผมตานี้เราเจอโล่2ตัวนะครับรับมือยังไงพี่ต้อโล่2ตัวเมื่อกี้ตาแรกโล่ตัวเดียวพี่ต้อเลยดึงง่ายหน่อยนะครับผมตานี้เขามีทั้งสายวิ่งแล้วก็มีสายโล่2ตัวเลยนะค่อนข้างยากนะครับผมแฮ่ไปทีอ้าวได้กลางเฉยเฮ้ยได้กลางเฉยว่าอย่างงี้เฮ้ยโดนดึงทมินไปคิงก็กดทําไมอ่ะแกพลาดไม่ใช่เหรออุ๊ยโดนแทงหน้านะครับผมระวังอันเบอร์ระวังอันเบอร์โอเคหลบทมินเอ้าหูวิจะวาร์ปนะครับผมเมื่อกี้ผมวาร์ปไม่ได้นะให้เพื่อนกันให้เพื่อนกันโอเคนะเราย้ายนะครับผมเสร็จแล้วเราย้ายดีกว่าเพื่อนย้ายช้ามากเลยเดินเป็นเต่าเลยโอเคช็อตก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดึงก่อนนะครับให้เขาเลือกนะให้เขาเลือกว่าอุ๊ยมันมีศัตรูเกิดนะครับผมเดี๋ยวระวังนิดนึงมีศัตรูเกิดไม่เกิดสักทีงั้นผมก็ดึงจนเสร็จเลยแล้วกันไม่ยอมเกิดนะดึงเสร็จเลยโอเคครับเห็นไหมเราก็ยืนนิดนึงนะครับผมตอนนี้เขามีโล่2ตัวมาดูกันนะครับว่าผมเล่นยังไงดีก็ทำดาเมจไปก่อนเพราะตอนนี้เราไปทงไหนไม่ได้เลยว่ะโอ้โหอุ้ยกระเด็นออกมาแม่งเอ้ยโอเคเราติดบูธพอดีนะโอเควาร์ปเอ้ยไม่ใช่วาร์ปวาร์ปเลยนี่ไงปังอุ้ยไม่โดนนะครับผมจังหวะนี้ไม่โดนโอเคตีบิ๊กมากันแล้วก็แฮ่ไปทีนึงไม่โดนตัดเลือดด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเราติดบูธอยู่ฮะเราไหวเราไหวถอยมาก่อนเดี๋ยวไม่ให้เขาเลือกนะครับผมให้เขาเลือกเลยว่าจะกันธงไหนแล้วติดช็อตอะไรวะ ติดช็อตเฉยอะไรอุ้ยมันโดนไม่เงียโดนตีตัดดอทไปนะครับผมแล้วเพื่อนก็ดึงไงอะไรเฮ้ยถอยทมินออกมาก่อนทิ้งมามันถึกมากเลยนะครับผมต้องตัดเลือดมันนะดูดิโอ้โหไม่ตายด้วยนะอะไรคิงยืนทำอะไรวะไม่เงียตายเลยนะครับผมโอเคตีอีกผมอุ้ยโดนติดไฟเอาติดบูธนรกติดบูธละยังไงเนี่ยคือถ้าโคซัสเซเนี่ยไม่ไหวนะครับผมถอยตายเฉยนะครับผมโอเคถ้าเกิดคุณหาการเติมเพชรราคาถูกนะครับผมเติมแพ็กในเกมราคาถูกเนี่ยคุณสามารถทักไปหาเฟซไว้รุ่นดูไบได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมนะหวังว่าจะไปเติมกันเยอะๆนะครับผมบอกมาจากช่องอาร์ทอทิทีฟกันด้วยนะครับโอเคมาแล้วนะผมกลับมาเกิดอีกหนึ่งทีตอนนี้ธงเรานำแล้วนะผมอะไรอุ้ยคิงมันล้มว่าโดนอะไรว่าโดนสกิลอะไรดีที่กระเด็น2รอบไปแล้วคิงมึงชักกระตุกไงเฮ้ยไม่ได้ว่ะแม่งล้มว่ะนี่ไม่ให้ตีเลยหูติดบูพอดีนะถ้าติดบูไคโดถือว่าเป็นสายหมัดตัวนึงเลยนะครับผมค่อนข้างจะโหดนะเกียร์ระวังครับเอ้ยอุตามาอุตามาถอยทับถอยทับอุตาไม่ไหวว่ะควีนดึงได้นะครับผมเมื่อกี้หลบทมินออกมาก่อนควีนน่าจะกันให้เราได้ไม่งั้นตีเลยแล้วก็แฮ่ไปได้เรียบร้อยผมสวยงามตามท้องเรื่องตอนนี้เหมือนดึงธงน้อยมากแต่สร้างความปวดได้นะโอเคเดี๋ยวพบแมตช์สุดท้าย
็หวังว่าคุณจะได้แนวทางการเล่นไม่มากก็น้อยครับสำหรับไคโดวิ่งนั่นเองนะครับหลักๆมันก็ยังเล่นได้นะในเมตานี้แต่ที่ผมบอกว่าแค่เปลี่ยน mindset นิดหน่อยนะครับผมคือว่าไคโดตัวนี้กันธงเท่านั้นนะครับผมนะอุ้ยแฮไม่โดนว่ะโอเคเอสมัดเพลิงเข้าไปจักรพรรดิเพลิงดีมากตานี้เรามีโล่เยอะนะครับผมเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ดีแล้วเราอย่าปล่อยให้มันแบบเขาเรียกว่าให้มันวาร์ปได้บ่อยนะครับผมขอบคุณมากเพื่อนนี่แหละไม่โดนหูเกือบโดนนี่ไม่ไงโดนตัดเลือดด้วยน้องโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปธงอะไรวะธงบีธงดีธงดีวาร์ปไปธงดีนะครับผมนี่เรามาเดินหลอกล่อนิดนึงแล้วก็วาร์ปเห็นไหมโกงว่าเกรียนอยู่นะครับผมนะโอเคดึงให้เสร็จครับอย่างที่บอกหน้าที่เราคือการดึงธงฮะยังไงก็ธงเท่านั้นอ้าฮ่าผมดักทางเขาถูกนะครับผมแฮ่เลยโอ้โหโดนไปเกือบ 20,000 ยัดโถแรงจริงๆต้องตีตัดเลือดด้วยนะครับผมสเต็ปดอทมินอะไรดินผ่านไงตบยุงไปตัวนึงเดี๋ยวเราโอเคครับผมถ้าธงอย่างนี้ผมไม่จำเป็นต้องวาร์ปไปตายนะผมถอยเลยนะครับผมเราติดบูนนะคืออย่างนี้เราก็กลับมาโซนได้นะครับผมไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบโอ้โหดูสายโล่เราแม่ง3ตัวผมวิ่งตัวเดียวก็อยู่อ่ะเอาจริงไอ้ไคโดตัวนั้นมันรู้เยอะไงมันรู้เยอะนะครับผมนี่แกล้งยั่วแกล้งยั่วคือถ้าเขาวาร์ปมานะครับผมเขาก็มีโอกาสโดนผมไงนี่ผมโซนให้นะครับเห็นมั้ยกลายเป็นสายมัดแล้วนะไคโดมันสามารถปรับเป็นสายมัดได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนสายนะครับผมแค่ว่าคุณแบบปรับกลยุทธ์ในการเล่นเป็นตัวที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับใครที่ชอบตัวนี้นะมันยืดหยุ่นสูงมากนะครับผมยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็สร้างความป่วนได้นะครับผมโอเคเหมือนเขาจะอ้อมมานะอย่างนี้ผมก็วาร์ปทมินนะครับแต่เขาต้องการนะเพราะธงเขาตามนะแฮ่เลยโดนด้วย ครับผมเห็นเขาดอนไงมันหนีเลยนะครับผมถ้ามันหนีก็คือเข้าทางเรานะแล้วเราก็จะดึงตรงนี้ได้นะเพราะถ้าเราดึงตรงนี้เสร็จนะครับผมเราก็จะวาร์ปต่อได้ไงโอ้โหเพื่อนไปกันด้วยนะผมเรียบร้อยฮะไปไหนฮะไปไหนอันนี้เพื่อนเรานี่มาโอเคเอ้ยเขาดึงเสร็จนะอ้าวไม่ได้ด้วยชนะหรือเปล่านะครับผมเอ้ยทำไรเรียบร้อยครับผมก็หวังว่าจะได้แนวทางกันนะครับตั้งใจทำมากๆนะครับผมไงฝากกด subscribe กันด้วยครับผมไอจิมหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ